การตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์โตศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูไอศกรีมกะทิกับขนมหม้อแกงเผือกไปลุ้นกันได้เลยมาครับกรรมการท่านที่1นะครับสวัสดีครับอันนี้ชื่อเมนูอะไรนะคะขนมหม้อแกงเผือกฮะอ๋อหม้อแกงเผือกแล้วจานนี้แหละคะอ๋อค่ะงั้นชิมของคุณเท็ดดี้ก่อนนะคะอันนี้ตอนกินจะทำให้คุณแบบจินตนาการถึงตอนท่าขูดมะพร้าวต้องหลับตาไหมคะหลับตาก็ได้ครับขอคำใหญ่ๆเพราะอะไรคุณใหญ่มากนะคุณกินเสร็จคุณต้องเข้าโรงพยาบาลหรือเปล่าคุณกินเสร็จคุณต้องเข้าโรงพยาบาลหรือเปล่าอุ้ยลุงได้กินแน่นอนได้กินไอศกรีมต่อเลยนะคะกระเสียวฟันเมาเสียวๆหนูชอบค่ะอุ้นด้วยอุ้นด้วยเอาบุ้นเผือกด้วยเอาแปะกล้วยด้วยได้ค่ะได้งามรสชาติแต่ละจานนี่สุดยอดเลยค่ะหอมหวานมันค่ะมันครับเสียวๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านที่2นะฮะมาเรียนชิมฮะมาทานดีจังครับเสียวฟันนะฮะระวังงามอะไรที่จะดิสเครดิตอีกคนนึงได้นี่คุณทำเต็มที่เลยนะทำเพื่อจะชนะทุกอย่างครับประกันไม่กลับเลยนะครับยังไม่ได้กินเลยเอาเหรอเย็นดีนะครับเสียวฟันเนอะกินแบบไม่รู้รสอ่ะต่อดีกว่าครับมันหวานนะคุณกินคำใหญ่ๆทางไหนดีเนี่ยมันหวานน้อยมากอันนี้เข้าโรงพยาบาลมากเบาหวานนะอร่อยครับไม่เอากลับบ้านหน่อยเนี่ยเยี่ยมเลยครับเอาครับเอาโตขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยขอชิมไอศกรีมก่อนนะครับเดี๋ยวมันละลายงามอันนี้ที่เปิดร้านอาหารใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับผมเปิดปั๊มครับอย่างคุณมาอย่างนี้ผมไม่เล่นนะผมเล่นต่อไม่ได้ถนัดอะไรวะถนัดถนัดขวาครับถนัดไม่หาเลยผมหาครับว้าวไอศกรีมเยี่ยมครับแล้วมะแกงครับก็ดีครับอร่อยดีเอาไปไว้ที่ร้านได้นะได้ครับได้ร้านชื่ออะไรนะชื่ออะไรผมเปิดปั๊มถูกพอเถอะครับเดี๋ยวโดนฟ้องชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูของใครจะอร่อยที่สุด1 2 3เฮ้ยขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากแต่ก็ต้องบอกจริงว่าจริงๆแล้วตัวมะพร้าวเนี่ยการที่เราเอามาทำเป็นภาชนะแบบนี้มันเหมือนเพิ่มมูลค่านะแล้วก็แบบอย่างเนี้ยไอศกรีมกะทิอย่างที่เจ๊บอกเลยมันเป็นเมนูสร้างอาชีพได้จริงๆนะแต่นี่ครับหม้อแกงแบบนี้เนี่ยเป็นความไทยๆแล้วก็มีรสชาติหอมจริงๆแล้วรสชาตินี่เนียนนุ่มมากๆแนะนำจริงๆอันนี้ก็สร้างอาชีพได้เหมือนกันนะฮะเรียกว่าไม่ธรรมดาจริงทั้งสองเมนูเอาที่คุณสบายใจมาปิดรายการครับผมสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโตก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลา 4:30 นครับค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำไมเรื่องหม้อแกงอ่ะคืออย่างของคุณนามันจะแบบหอมมันก็จริงแต่คือมันทานแยกกันนะส่วนของคุณเท็ดดี้มันจะหอมมันกะทิแล้วกันแล้วมันได้กลิ่นมะพร้าวด้วยมันหวานมันเราของเราไม่ได้กลิ่นมะพร้าวตรงไหนนี่ติมกะทินะคุณ